ที่โรงเรียนบ้านไผ่โทนนวลราชวิทยาหมู่สองตลไผ่โทนอําเภอร้องกวางจังหวัดแพร่นายคุณากรโคชฮิรันรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่นําหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บุรีิัมีแพทย์อาสาสมเด็จพระสินีนครินทาราบารมราชชนนีหรือพอสสวประจําจังหวัดแพร่ออกหน่วยให้บริการตรวจร,รักษาสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่อําเภอร้องกวาง ยให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นรักษาทางการแพทย์แผนปัจจุบันทันตก,กรรมและแพทย์แผนไทยโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆเพื่อสนองพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัขตบรคัตยราชนารีในการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลธุรกันดารให้ได้รับบริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ จากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่พร้อมคณะสมาชิกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิพอสวประจำจังหวัดแพร่ลงพื้นที่ตำบลไผ่โทนเพื่อเชิญชุดยาสามัญประจำบ้านพระราชทานไปนมอบให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงจำนวนสองราย